เนี่ยค่ะตรงนี้เป็นวิหารหลวงนะคะซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนสูง8วานะคะเป็นพระพุทธรูปที่หล่อและหุ้มด้วยทองคำมีพระนามว่าพระศรีสันเพชรดายานนะคะแต่ว่าตอนที่เราเสียกรุงเนี่ยเราถูกลอกเอาทองคำไปหมดเหลือตะแกนตัวองค์ท่านนะคะเป็นสำริดนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยก็ถูกนำไปไว้ที่เจดีย์สันเพชรดายานในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลามที่กรุงเทพนะคะคิดว่าที่เคยเห็นแน่เลยอะตอนที่เราไปที่วัดโพอะวัดโพก็คือวัดพระเชตุพนนะคะมีพระพุทธรูปแบบนี้แหละเป็นสำริดอย่างเนี้ยแต่เราไม่รู้ว่าคืออะไรตอนที่เราไปตอนนั้นนะคะเนี่ยค่ะโหดูสิจริงๆแล้วเนี่ยวัดเนี้ยเป็นวัดใหญ่นะคะแล้วก็ดีเทลค่อนข้างเยอะมากจริงๆเลยอะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่ว่า